สวัสดีครับพบกับผมโอ๊ตผมพึกครับยูโรครับกับพวกเรารายการตามรอยนะครับวันนี้เราจะมาตามรอยหวยกันที่นี่คือจังหวัดราชบุรีอำเภอท่าชุมพลครับอำเภอโพธารามโพธารามเออเอาตำบลตำบลอะไรตำบลท่าชุมพลอำเภอโพธารามแล้วกันก็นั่นแหละครับก็เราจะมาดูกันว่าที่เนี่ยเขาถูกหวยกัน10กว่างวดตั้งแต่ต้นปีคือต้นเดือนมกราคมนั่นเองจนถึงตอนนี้เราก็มาดูกันว่าทำไมถึงถูกกันเยอะขนาดนั้นนะวันนี้ขอให้ได้เลขเด็ดกันไปแล้วพวกเราด้วยนะงั้นก็เดี๋ยวตามเราไปข้างหน้ากันตามมาตามมาโอเคโอเคโอเคเฮ้ยอำเภออะไรนะโพธารามครับเเวลาเข้ามานะครับเขาเขย่าติ้วโยนติ้วใช่ครับเขาจะเขย่าติ้วส่วนใหญ่จะเขย่าติ้วบางคนก็ไม่เขย่าติ้วจะดูเลขพศของตึกพศ2465ครับเชิญครับเชิญครับแล้วเขาก็จะกลับไปกลับไปกลับมาคือเลขตึกนี่แหละใช่เลขพศตึกนี่แหละครับกลับไปกลับมาแค่นั้นเองใช่ใช่และติ้วเนี่ยถ้าเขาโยนเนี่ยเขาโยนเขาจะดูยังไงว่าเป็นเลขอะไรยังไงอ๋อเขาจะเขย่าแบบติ้วแบบนี้เลยติ้วแบบนี้วิธีเขย่าก็คือเขย่าแบบนี้อ๋อหมายถึงเซียมซีอันนี้เซียมซีไม้ไหนร่วงมาเลขอะไรเลขอะไรเอาไปซื้อครับใช่อ๋อเป็นอย่างนี้นะครับดวงใครดวงมันนะครับบางคนเขาก็ได้จาก2ตัวจากนี้ไปไปซื้อแล้วจะได้รางวัลที่1รางวัลที่2ที่3ที่4ที่5ก็จะได้แค่ซื้อเลขท้ายเองครับอ๋อหมายถึงว่าเขาไปเอาแค่2ตัวหลังตัวสามตัวแต่คนอื่นได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดานะครับบอกเลยนะฮะไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วขออย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะโปรดใช้จักรยานในการรับชมด้วยเฮ้ยพักสิจักรยานในการรับชมพักสิพักสิวิจารณญาณวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับค่ะแล้วมีอะไรพิเศษที่จะแนะนำผมนะก็การแนะนำก็คือต้องจะต้องมาที่ทุกครั้งก็จะต้องไหว้ฟ้าดินก่อนไหว้ฟ้าดินจุดแรกไหว้ฟ้าดินจุดทูบ10ดอกจะไหว้ฟ้าดินปัก3ดอกครับผมแล้วก็ประตูข้างประตูซ้ายขวาซ้ายขวาแม่ธรณีประตูซ้ายขวาข้างละ1ดอกเราไหว้เหล่ากงเหล่าม้าด้านในเอาไหว้เหล่ากงเหล่าม้าก่อนครับก่อนที่จะออกมาปักที่นี่จุดท้ายไหว้เหล่ากงเหล่าม้าก่อนแล้วมาปักจุดอย่างเตี้ยวนะครับหรือไม่ก็ใช้เลขตึกหมุนไปหมุนมาใช่กระซิบบอกเลยครับงวดที่แล้วได้แสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับอย่าลบหลู่แต่ว่าของนี้เวลาเรามาขอเขาแล้วเนี่ยก็ต้องซื้อต้องให้เขาต้องให้เขาใช่ถ้าเราบอกเราจะให้อะไรเราต้องให้เขาต้องให้เขาอย่างงวดนี้ผมจะให้จะมีหนังให้หนังจีนให้หนึ่งคืนนะครับแล้วก็เลี้ยงทานเลี้ยงทานก็จะเป็นขนมจีนหรือว่าอะไรที่จะเลี้ยงคนที่มาในวันที่30ช่วงเย็นอ๋อหนังจีนนี่คือหนังกลางแปลงหนังกลางแปลงอ๋อมาที่นี่เลยมาที่นี่เลยมาลงที่ร้านนี้เลยร้านที่ของกงเนี่ยของอาม่าเนี่ยก็นั่นแล้วนะครับได้แล้วก็ต้องมาให้เขาถ้าไม่ให้ก็ตัวใครตัวมันนะครับอันนี้ไม่ทราบไม่เอานะฮะผมไม่ยุ่งและอีกอย่างเลขด้านในก็คือเลขที่แกะสลักไว้อย่าง6 7เนี่ยจะออกมาติดกัน2เที่ยวแล้วเลขนั้นเนี่ยจะออกหน้าข้างเดียวอยู่แรกหมุนวงที่กันอยู่อย่างเงี้ยผมเห็น7 8ด้วยนะ7 8ได้ได้ใช่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 ไอ้ที่แกะไว้เนี่ยประมาณ 30-40 ปีแล้วเดี๋ยวนะ 30-40 ปีแล้วแกะไว้นานแล้วครับผมก็สาราตึกแห่งนี้ก็98ปีปีนี้98ปีนะครับ98ปีปีนี้นะครับใช่98เลยครับถ่ายได้เดี๋ยวมีภาษาจีนก็มีครับก็ยังไงนะครับสนใจเรื่องหวยอยากเสี่ยงโชคชอบเสี่ยงโชคก็มานะฮะเราไม่ได้แนะนำตัวเลขให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วเลือกซื้อเอาเองไม่ถูกกูไม่เกี่ยวโอเคนะครับไม่เกี่ยวนะโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวเราก็เข้าไปดูด้านในว่ามีเขาจะมีตัว
เป็นหนังสือพิมพ์หนังสือจีนหนังสือจีนพิมพ์ตัวเลขไว้เขียนตัวเลขไว้ใช่เขียนชื่อเขียนชื่อไว้ชื่อที่บอยที่สร้างเมื่อ90ปีก่อนใช่ใช่ผู้ที่สร้างรายชื่อผู้ที่ร่วมสร้างครับสารคดีนี้ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูหน้าเลยแล้วได้ข่าวมีที่นอนสามที่เนี่ยขายยาดูเลยไม่ก็อ่ะดูเลยสองหนุ่มอ่ะเดี๋ยวกูนั่งดูอ่ะเลยเห็นแล้วนะครับพี่ผมเห็นเลขเลขอะไรเห็นเลขอะไรเฮ้ย02ครับผมเฮ้ยพูดเป็นเล่นเห็นจริงหรือเปล่า02อ่ะนี่ครับ02เฮ้ยพูดเป็นเล่นพูดเป็นเล่นจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นดูเป็นดูออกว่ามันเป็น0นะครับแต่ว่ามันอาจจะลายมือไม่ค่อยเท่าไหร่อ๋ออาจจะดูไม่ชัดอันนี้ผมแบบอาจจะเห็นเป็นเลข2นิดนึงนะครับ02เฮ้ยอย่าจิ้มมืออย่าไปแตะอย่าไปแตะเอาไว้ครับโทษทีครับเนี่ย02โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถูกไม่ถูกแล้วแต่ท่านครับดวงใครดวงมันนะครับแต่บางทีไอ้ที่เจาะๆแบบนี้นะครับผมบางทีมันอาจจะสื่อถึงเลข0ก็ได้นะครับผม0 0ก็เป็นได้นะครับผมงั้น0เยอะเลยนะเพราะรูเยอะมากเลย0เยอะมากเออถ้างั้นล่ะอันนี้เป็นรายชื่อของผู้ที่ร่วมสร้างตึกนี้เมื่อ90ปีก่อนนะครับนี่นะครับเราจะสังเกตว่าวันที่อย่างส่วนหน้ามันจะมีเลข2งวดที่2จะมาว่างั้นมีครับ12วันที่2งวดนี้2จะมานะครับวิ่ง2กันเลยนะครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถวิ่ง2กันเลยนะครับส่วนผมก็วิ่งหนีอยู่ไม่ได้นะครับถ้า2ไม่มาและนี่ก็อาจจะเห็นตรงกันเลยนะครับอันนี้ครับ150นี่ครับโอ้โห1หรือไม่ก็180ก็ตาทั่วไปก็คือ78หรือว่าเลขทั่วไปอ่ะ71 7182อะไรเงี้ยมันจะเป็นเลขที่ออกแบบเลขเลยตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับชื่อปู่ย่าจอมทองก็เคยมีเด็กวัยรุ่นจากโรงงานกลางวานอะไรครับโรงงานกลางวานการทองของโรงงานกังวานกลางทอนะครับมากัน 4-5 คนได้ไป3ตัวปรากฏว่าถูกกันทุกคนเลยขย่าวนะแค่คนเดียวขย่าวที่ขย่าวคนเดียวแค่นั้นเองเราจะมาลองของกันเอ้ยไม่ใช่ลองของขอโทษเราจะขอกันมั่งอ่ะผมพูดผิดอ่ะโอเคพูดผิดอ่ะนะครับเดี๋ยวเราส่งน้องเราเป็นคนขย่าวเลยเอากี่ตัวเดี๋ยวเอา2ตัวครับ2ตัวพอครับมักน้อยอย่างเราชอบออกล่างชอบถูกล่างอ่าโอเคอ่ะเขย่าเอาเลยมาแล้วเลข5ครับเป็นตัวหน้าตัวหลังเนี่ยอีกอันดิตัวแรกเลขหน้าจะเป็นตัวแรกอ๋อนี่ตัวหน้าจะเป็นตัวหลังห้าแปดนะครับ58นะครับนี่นะครับใช่58สองตัวแล้วอันนี้ถ้าเกิดเราถูกเราก็เอาตุ๊กตาไว้แล้วเราก็จะมีผลไม้น้ำชาหรืออะไรก็ได้หรือว่าอะไรอ่ะจะเอาละครลำมาให้เหรอละครลำมาให้อันนี้คือละครลำใช่ละครลำที่เป็นละครลำก็ถ้าถูกก็จะเป็นละครลำมาแล้วลอตเตอรี่มาแล้วเล็กตัวเลขมาแล้วพี่มี58มั้ยมี58มั้ยครับไม่มีโอเค58เราต้องไปหาเคียงก็ได้ใกล้เคียงอ่ะเหลือแต่55ครับ85ครับ85มันน่ามันใกล้เคียง55 78ก็ไม่มีแล้วครับ77ไม่มีอะไรเลย02หมดแล้วมีแต่9อันนี้ขายดีจัดตัวเก่าขอกงไว้ให้ขายมีแต่9มีแต่2ซองเห็นเบอร์อะไรครับเขย่าได้89 89พี่มี89มั้ย89 89ก็ไม่มีหือ อ่ะ032ว่าถอยรถมา3269ก็เลยเอาตรงตัวหน้าเอามั้ยเนี่ย620เนี่ยตรงงั้นถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปเอาข้างนอกครับผมเราไปเอาข้างนอกมันต้องเป๊ะๆเดี๋ยวครับ
ก็ตามที่รับชมไปนะครับเราก็จะแนะนำให้ท่านสนับสนุนหวยรัฐบาลนะครับก็ที่นี่คือนาตึกอำเภอโพธารามตำบลท่าชุมพลใช่ท่าชุมพลนะครับรับชมไปแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะไม่ว่าตัวเลขที่ท่านเห็นจะเป็นเลขอะไรจะซื้อแบบไหนก็พอประมาณนะครับอย่าไปเล่นเยอะเดี๋ยวก็จะแย่เอาเนาะก็จะฝากอะไรไหมท้ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถูกไหมใช่ฝากกดไลค์ครับผมก็ทางเราตามรอยฮะกดแชร์ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมขอแนะนำว่าท่านอย่างมงายมากเพราะว่ามันอาจจะเกิดผลเสียต่อท่านก็ได้นะครับผมย่านี่ดีฮะขอคิดที่ดีนะครับก็วันนี้เราก็ต้องขอกราบลาเพียงเท่านี้ครับผม